แม้ว่าประเทศเวียดนามนะครับจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนมาหลายอย่างแต่ว่าความเชื่อและก็ความศรัทธาของพิธีกรรมเส้นสวงบูชาของคนเวียดนามเนี่ยยังคงเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบันครับพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way ตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพิธีกรรมเส้นสวงบูชาของชาวเวียดนามโดยพิธีกรรมนี้จะใช้ในการเรียกขวัญสร้างกำลังใจให้กับชาวเวียดนามและพิธีกรรมนี้นะครับจะทำผ่านร่างทรงของเจ้าแม่เลินดงเลินดงร่างทรงเจ้าแม่อำนาจของหญิงจากเทพธิดาถึงสามัญชนพวกเธอกลับมาในร่างของคนทรงเจ้าในวันที่ลูกหลานต้องการที่พึ่งทางใจเทพเจ้านั้นก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันในแต่ละถิ่นครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนครับล้วนตั้งต้นด้วยความเชื่อดั้งเดิมครับที่มาจากธรรมชาติแทบทั้งนั้นใครที่เป็นร่างทรงก็ตามเนี่ยวันนั้นเขาจะงดทานที่เป็นอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เครื่องเส้นไหว้เนี่ยจำพวกเส้นหรือพืชผักที่เป็นเถาหรือเครือเนี่ยเขาจะไม่นิยมมาเส้นไหว้กันนะครับก็จะทำให้ชีวิตพัวพันยุ่งเหยิงกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกครับเงินจำนวนมากเลยครับที่ร่างทรงเนี่ยโปรยทานให้กับศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานจำนวนมากนี่คือหลายล้านดองเลยนะฮะที่เขาโยนกันเป็นก้อนๆ ออกมาบางทีเนี่ยยังมัดอยู่เป็นฟ่อนนะฮะโยนออกมานี่ตกตึบเลยนะฮะติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Spirit Along the Way ตอนเลินดงร่างทรงเจ้าแม่แห่งเวียดนามทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่นะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม